และแล้วม็อบแนวร่วมธรรมศาสตร์ส่องไฟให้ทางประชาธิปไตยเดินไปราชประสงค์แนวร่วมธรรมศาสตร์นัดชุมนุมส่องไฟให้ทางประชาธิปไตยเดินขบวนไปราชประสงค์ซัดสว.ขวางมติประชาชนมวลชนทยอยร่วมกิจกรรมเมื่อวันที่14สิงหาคม2566ที่แยกปทุมวันกทม.กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนัดหมายทำกิจกรรมส่องไฟให้ทางประชาธิปไตยโดยจะมีการเดินขบวนจากแยกปทุมวันไปยังแยกราชประสงค์เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์โดยเวลา 16:10 นที่หน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร VACC มีประชาชนคนสูงวัยเยาวชนคนรุ่นใหม่ทยอยเดินทางมารวมตัวรอเข้าร่วมกิจกรรมตามการนัดหมายเวลา 17:00 นขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ปทุมวันคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงยืนกระจายกำลังเฝ้าสังเกตการทั้งนี้เวลา 16:30 นเริ่มมีฝนโปรยปรายผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลบเข้าสู่ใต้ชายคาอาคารหอศิลป์ซึ่งมีการตั้งโต๊ะจุดเข้าชื่อเสนอคำถามประชามติเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเลือกตั้ง 100% ที่กำลังขับเคลื่อนรณรงค์โดยโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรืออีวาฟและเครือข่ายสำหรับการชุมนุมครั้งนี้แนวร่วมธรรมศาสตร์นัดหมายโดยโพสต์เชิญชวนประชาชนและส.ส.ผู้มีใจรักในประชาธิปไตยเข้าร่วมเดินขบวนส่องไฟฉายเรียกขานจิตวิญญาณประชาธิปไตยส่องไฟให้ทางประชาธิปไตยโดยเช็คลิสต์อุปกรณ์สำหรับงานส่องไฟให้ทางประชาธิปไตยได้แก่ดอกกุหลาบเทียนไขและไฟฉายนำมาร่วมด้วยโดยตัวแทนแนวร่วมธรรมศาสตร์กล่าวว่าหลังจากการเลือกตั้งเสร็จสิ้นผลสรุปว่าฝ่ายประชาธิปไตยได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายแต่ก็ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เนื่องด้วยกลยุทธ์ของเผด็จการที่วางเหล่าสว.ไว้เป็นจระเข้ขวางคลองงดออกเสียงขวางมติของประชาชนผู้รักประชาธิปไตยมีหนำซ้ำพรรคฝ่ายประชาธิปไตยเองก็ดันไปเห็นดีเห็นงามและพร้อมที่จะผสมพันธุ์กับพรรคการเมืองที่ฝากฝ่ายรับใช้เผด็จการและมีแนวโน้มที่จะขยับไปผสมพันธุ์กับพรรคเผด็จการอะไรกันทำให้ฝ่ายประชาธิปไตยหน้ามืดตามัวจนลืมสิ่งที่พวกเขาทำไว้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นช่วงสถานการณ์โควิด-19หรือเหตุการณ์เรียกร้องประชาธิปไตยของพี่น้องคนเสื้อแดงที่แยกราชประสงค์ปี53โดยเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ล้วนมาจากฝีมือเผด็จการและนักการเมืองที่รับใช้เผด็จการทั้งสิ้นถึงเวลาแล้วที่ประชาชนที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยจะออกมาส่องไฟให้ทางประชาธิปไตยตัวแทนแนวร่วมธรรมศาสตร์กล่าวจากนั้นเวลา 17:40 นแกนนำยังคงปราศัยอยู่บริเวณหน้าหอศิลป์เพื่อรอประชาชนที่จะมาเข้าร่วมชุมนุมโดยยังไม่ตั้งขบวนเพื่อที่จะเดินไปแยกราชประสงค์บิ๊กป๊อกแจงแล้วปรับเกณฑ์เบี้ยผู้สูงอายุตามที่คกก.ผู้สูงอายุแห่งชาติกำหนดบิ๊กป๊อกแจงแล้วปมมหาดไทยปรับหลักเกณฑ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขึ้นอยู่กับคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติพม.กำหนดหลักเกณฑ์เมื่อวันที่14สิงหาคม2566พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวกรณีมีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการแก้ไขหลักเกณฑ์จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในลักษณะที่ทำให้อาจเชื่อได้ว่าทำให้กระทบกับสิทธิของประชาชนว่าเป็นการเข้าใจผิดตนขอทำความเข้าใจพี่น้องประชาชนผ่านไปยังสื่อมวลชนเพื่อช่วยกันสร้างการรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องว่าการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2566ให้กับผู้สูงอายุตามที่ระเบียบกำหนดว่า
ต้องเป็นผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพนั้นตามระเบียบกำหนดว่าให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติซึ่งมีกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม.เป็นฝ่ายเลขานุการเป็นผู้กำหนดพลเอกอนุพงศ์กล่าวอีกว่ากระทรวงมหาดไทยต้องออกระเบียบเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุตามหลักเกณฑ์ระเบียบได้แต่จะจ่ายได้ต้องเป็นไปตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเป็นคนกำหนดเมื่อกำหนดแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายได้ซึ่งมหาดไทยต้องไปออกระเบียบให้ตรงให้สอดคล้องกับที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติกำหนดในขณะนี้ต้องออกระเบียบให้จ่ายได้แต่ทั้งนี้ต้องมีหลักเกณฑ์ต่างๆจากคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติกำหนดบทบรรณาธิการโจทย์ยากกว่าเดิมระหว่างการรอคอยรัฐบาลใหม่ที่ลากยาวมาเกิน3เดือนตัวเลขทางเศรษฐกิจที่น่าวิตกสำหรับเศรษฐกิจไทยคือตัวเลขหนี้ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจำนวนหนี้ครัวเรือนเกือบ16ล้านล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 90.6 ของ GDP ดูจะทยอยเป็นหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือหนี้เสียNPL มากขึ้นข้อมูลจากบริษัทเครดิตบูโรเมื่อเร็วๆนี้ประเมินว่าตัวเลขหนี้เสียณสิ้นเดือนมิถุนายน2566กลับมาแตะที่1ล้านล้านบาทอีกครั้งที่ระดับ 1.03 ล้านล้านบาทจากเมื่อช่วงไตรมาส1ของปีนี้ยังอยู่ที่ 9.5 แสนล้านบาทและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพราะสภาพทางเศรษฐกิจไม่ได้สดใสสภาพการเมืองยังไม่นิ่งรัฐบาลใหม่ยังมาไม่ถึงในจำนวนนี้หนี้เสียก้อนใหญ่1ล้านล้านบาทนี้แยกเป็นหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล 2.5 แสนล้านบาทหนี้กู้ซื้อรถยนต์เกือบ 2 แสนล้านบาทและหนี้กู้ซื้อบ้านที่อยู่อาศัยอีก 1.8 แสนล้านบาทหนี้การเกษตรสูง 7.2 หมื่นล้านบาทและหนี้บัตรเครดิตสูง 5.9 หมื่นล้านบาททั้งหมดล้วนเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชนแม้ธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินว่าตัวเลขหนี้เสียและหนี้บูด SM คือหนี้ที่มีโอกาสกลายเป็นหนี้เสียไม่ได้มีลักษณะพุ่งขึ้นจนกระทบเสถียรภาพเศรษฐกิจโดยรวมแต่การที่หนี้เสียเฉพาะในระบบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนว่าชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างไรทำไมจึงมีข่าวเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายอันมีสาเหตุจากปัญหาหนี้สินให้ได้ยินกันอยู่บ่อยๆเป็นที่น่าสลดใจภารกิจของรัฐบาลใหม่จึงมีโจทย์ทางเศรษฐกิจอยู่อันดับต้นซึ่งแม้มีแนวโน้มว่าจะเป็นงานถนัดของพรรคเพื่อไทยจากประสบการณ์ในสมัยที่เป็นรัฐบาลมาก่อนแต่ครั้งนี้อาจต้องเผชิญกับโจทย์ยากกว่าในอดีตเพราะพรรคเพื่อไทยไม่เคยเป็นแกนนำของรัฐบาลผสมในฐานะพรรคอันดับ2มาก่อนและไม่เคยร่วมงานกับพรรคของรัฐบาลเก่ามาก่อนด้วยเช่นกันผู้บริหารของพรรคยอมรับด้วยว่าการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้มีต้นทุนสูงมากเพราะถูกกระแสต่อต้านจากประชาชนโดยเฉพาะมวลชนที่สนับสนุนพรรคอันดับหนึ่งอย่างพรรคก้าวไกลการเปิดนโยบายทำทันทีที่ได้เป็นรัฐบาลไม่ว่าดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทลดราคาค่าไฟฟ้าและน้ำมันพรรคหนี้เกษตรกรและ SME แสดงให้เห็นว่าพรรคเพื่อไทยเองก็ตระหนักการเดิมพันเพื่อให้ได้เป็นรัฐบาลครั้งนี้จำเป็นต้องสร้างผลงานเศรษฐกิจในวันข้างหน้าให้สูงกว่าครั้งใดๆ